วชิราสูตรว่าด้วยโอวาทของวชิราภิกษุณีสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นเวลาเช้าวาชิราภิกษุณี นุ่งห่มแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปบินทบาตยังพระนครสาวัตถีเที่ยวบินทบาทไปในพระนครสาวัตถีแล้วเวลาปัจช,ชาพัฒกลับจากบินทบาทแล้วเข้าไปยังป่าอันธวันเพื่อพักกลางวันครั้นถึงป่าอันธวันแล้วจึงนั่งพักกลางวันที่โคนไม้ต้นหนึ่ง ลำดับนั้นมารผู้มีบาปใครจะให้วชิราภิกษุณีบังเกิดความกลัวความหวาดเสียวความขนพองสยองกล้าวและใครจะให้เคลื่อนจากสมาธิจึงเข้าไปหาวชิราภิกษุณีถึงที่นั่งพักครั้นแล้วได้กล่าวกับวชิราภิกษุณีด้วยคาถาว่าสัตว์นี้ใครสร้าง ผูสร้างสัตว์อยู่ที่ไหนสัตว์บังเกิดในที่ไหนสัตว์ดับไปในที่ไหนลำดับนั้นวชิราภิกษุณีได้มีความดำริว่านี่ใครหนอกล่าวคาถาจะเป็นมนุษย์หรืออามนุษย์ท่านใดนั้นวชิราภิกษุณีได้มีความดำริว่านี่คือมารผู้มีบาป ใครจะให้เราบังเกิดความกลัวความหวาดเสียวความขนพองสยองกล้าวและใครจะให้เคลื่อนจากสมาธิจึงกล่าวคาถาครั้นวชิราภิกษุณีทราบว่านี่คือมารผู้มีบาปจึงได้กล่าวกับมารผู้มีบาปด้วยคาถาว่าดูกระระมานเพราะเหตุไรหนอ ความเห็นของท่านจึงหวนกลับมาว่าสัตว์ในกองสังขารล้วนนี้ย่อมไม่ได้นามว่าสัตว์เหมือนอย่างว่าเพราะคุมส่วนทั้งหลายเข้าเสียงว่ารถย่อมมีฉันใดเมื่อขันทั้งหลายยังมีอยู่การสมมุติว่าสัตว์ย่อมมีฉันนั้นความจริงทุกเท่านั้นย่อมเกิดทุก ย่อมตั้งอยู่และเสื่อมสิ้นไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับลำดับนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าวาชิราภิกษุณีรู้จักเราดังนี้จึงได้อันตรธานไปในที่นั้นเองจบ วชิราสูตร